Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Down. Thank you, teacher. Class, you want a friend to go to a football game with you. You want a friend to go to a football game with you. What do you say?มีตอบมาหนึ่งคนนะคะมีข้างหน้าเนี่ยตอบสองคนแล้วครูบอกนักเรียนว่าอย่างไรคะ You want a friend you นักเรียนคุณ want a friend ต้องการเพื่อนสักคนหนึ่ง to go to a football game with you ไปดูฟุตบอลด้วยกัน What do you say นักเรียนจะพูดว่าอย่างไรก็คือนักเรียนต้องการทำอะไรกับเพื่อนคะชักชวนเพื่อนไปดูการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจะชักชวนเพื่อนว่าอย่างไรเมื่อวานเราเรียนไปแล้ว Let's go to a football game tomorrow อาจจะใส่คำว่า tomorrow หรือวันเวลาที่ยังไม่เกิดขึ้นลงไปก็ได้นะคะ You want to know the weather You want to know about the weather today What do you say?What do you know? Do you want to know our weather today? วันนี้นะคะ Today What do you say? นักเรียนจะพูดเป็นไงคะ How do you ask? นักเรียนจะถามว่าอย่างไรต้องการทราบสภาพอากาศวันนี้ What's the weather like today? What's the weather like today? How about tomorrow? ถ้าพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้ What's the weatherLike, sorry, going to be like tomorrow. What's the weather going to be like tomorrow? พรุ่งนี้อากาศจะเป็นอย่างไร How about yesterday? Yesterday, ถ้าเป็นเมื่อไรคะเมื่อวานนี้นักเรียนจะถามยังไงล่ะคะเมื่อวานนี้ What were เลยคะอากาศเปลี่ยนไปแล้วWhat was the weather like yesterday? อ้าวเดี๋ยวไปดูที่สไลด์กันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นทักษะนะเกี่ยวกับการเขียนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเมื่อวานบอกแล้ววันนี้เป็นการเขียนรายงานสภาพอากาศนะคะเพราะนั้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้ก็คือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศได้เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ซึ่งสาระการเรียนรู้นะคะวันนี้ส่วนใหญ่นะคะถ้ามีเวลาคุณจะทวนให้นิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็น exercises เป็นแบบฝึกหัดนะคะหลายแบบฝึกหัดด้วยกันซึ่งนำมาจากหนังสือแบบฝึกหัดนะของหนังสือนะคะ expression book 1ซึ่งส่วนใหญ่เราจะนำมาใช้เป็นการเรียนการสอนนะคะวันนี้จะได้นักเรียนจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศก็มีความจำเป็นนะคะในชีวิตประจำวันด้วยนะคะไปอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะ Number one ชื่อนักเรียนอ่านว่าได้ถ้าในอันวัดได้ได้คำนั้นหมายถึงเสียชีวิตตายอันนี้ dr dry again dry เห็นไหมครับปากเขาจะห่อๆ dry เหมือนควบกล้ำนะควบกล้ำแต่ตัว r เนี่ยมันไม่ใช่เสียงรอเรือเราอ่านว่า dry อะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะม้วนๆนิดหนึ่งนะคะเข้าไปข้างใน dry ปากก็จะห่อๆนะคะ three warm four sunny five six cloudy seven rainy eight good nine wet
Pardon? Wet. Wet. เพราะครั้งแรกกูได้ยินนักเรียนอ่านว่า wet wet เติม s มานะคะพอ pardon ว่าอะไรนะนักเรียนก็บอก wet ทันทีดีมากนะคะ ten snowy ten snowy eleven cold eleven cold twelve cool twelve cool thirteen clear thirteen clear fourteen table fourteen table ten snowy two die two die six cloudy seven rainy thirteen clear ความหมายนะคะเราก็ควรจะทราบเพราะนั้นเราก็ทราบความหมายครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะวันแรกว่าแต่ละคำศัพท์มีความหมายอย่างไรบ้างเราก็สอนโดยมีภาพให้ดูใช่ไหมคะนะไปดูทบทวนมาด้วยเพื่อเตรียมสอบในชั่วโมงต่อไปนะคะ fifteen stormy stormy sixteen sixteen seventeen or chilly นะคะ chilly ก็เติม y ไปอีกตัวหนึ่งหมายถึงอะไรคะอากาศ very cold very cold อากาศหนาวค่อนข้างหนาวแต่ถ้าเจอกับพวกเราเนี่ยเราค่อนข้างจะแย่ใช่ไหมคะเพราะเราคุ้นเคยกับอากาศร้อนแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยบอกว่าชิลเนี่ยเขาทนได้เพราะว่าเขาเคยชินมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าบอก frost ถ้าเป็น frosty หรือ freezing หนาวจะเป็นน้ำแข็งนั่นเองจะค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะฮะต่อไป18 nice 19 foggy class is the weather nice todayIs the weather nice today? เมื่อวานครูถามว่า is the weather foggy today? วันนี้ครูถามอีกนะคะ Is the weather nice today? วันนี้อากาศ nice ไหมถ้าแปลได้ก็จะตอบได้ nice ไหมคะวันนี้ Yes it is nice หมายถึงอะไรคะอากาศดีวันนี้ดีนะคะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปครูอาจจะถามนักเรียนอีกว่า Is it hot todayวันนี้ no it isn't is it warm today is it warm today warm คืออะไรคะ warm อบอุ่นนักเรียนมาโรงเรียนนี่อากาศเป็นอบอุ่นไหมคะนักเรียนบอกว่าไม่อบอุ่นเลยนะคะอบอุ่นก็คืออากาศสบายสบายไม่ร้อนไม่หนาวเพราะนั้นเป็นไงคะ yes it is อากาศอบอุ่นก็คืออากาศสบายสบายอากาศดีนะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะคะไปเริ่มทำแบบหัดแรกกันนะคะเราทบทวนนะนักเรียนต้องอ่านบ่อยๆจะได้อ่านได้ exercise A แบบหัด A นะคะ write the words เขาสั่งให้ทำอะไรคะนักเรียน write เขียน the words คำศัพท์นะคะ and the numbers แล้วก็หรือหมายเลขและหมายเลขนะคะต่างๆin the spaces below ใต้ช่องว่างข้างล่างนะรูปภาพนะข้างล่างรูปภาพ use แปลว่าอะไรคะใช้ use each word ใช้คำแต่ละคำนะคะ or number หรือหมายเลขแต่ละหมายเลข only once ได้แค่ครั้งเดียวสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือหมายเลขใช้ได้แค่กี่ครั้งคะครั้งเดียวแล้วห้ามใช้อีกนะคะทีนี้ของครูจะไม่มีคำถ้าเป็นตัวหนังสือต่อจากภาพจะเล็กมากครูให้ดูภาพก่อนเดี๋ยวเราจะไปตอบกันนะคะไปดูภาพแรกก่อนเห็นภาพหรือยังยังไปดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์คำแรกคือคำว่าอะไรคะนักเรียนต้องจดลงไปด้วยนะคะ spell sunny ลองสะกดคำว่า sunny s u n nWhy ครูจะไม่บอกความหมายเลยวันนี้เป็นการทดสอบว่า sunny หมายถึงอะไรนะฮะ sunny นะนักเรียนจดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคำว่าอะไรคะ spell snowy สะกดคำว่า snowy ค่ะ s n o w y snowy นะ snow snowy sun sunny นะต่อไปค่ะคำต่อไปWow.
Cloudy. Spell cloudy. C-L-O-U-D-Y. ดูคำต่อไปค่ะ Cold. Spell cold. C-O-L-D. คุณนักเรียนสะกดไปด้วยเผื่อคนที่เขียนไม่ทันเนี่ยจะได้ยังไงคะจะได้เขียนไปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้มีคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมนะคะ Hot. Spell hot. H-O-T. เหล่านี้เป็นอะไรคะเป็น words or number or numbers เป็น words เป็นคำๆนะเป็นคำศัพท์ต่างๆอ้าวคำศัพท์ต่อไปค่ะมีอีกหนึ่งคำคืออะไรคะ rainy spell rainy r a i n y rainy คำศัพท์ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะทีนี้ไปดู numbers บ้าง numbers อะไรคะถูกต้อง35ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะ35ยิ้มหวานให้ครูนะคะติดลบด้วยคำว่าลบคืออะไรคะลบ minus minus นั้นลบ15ก็คืออะไรคะ minus 15 minus กดยังไงคะเมื่อกี้ครูสะกดให้ฟัง minus แต่ถ้าเป็นอุณหภูมิติดลบ15เรามีวิธีบอกค่ะครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะเช่นลบ15เราก็จะบอกจำนวนอุณหภูมินะคะเช่น15ก็คืออะไรคะ15 15 degrees 15องศา below zero ต่ำกว่า0 15องศาต่ำกว่า0ก็คือติดลบ15องศานะคะในภาษาอังกฤษจะบอกติดลบว่าจำนวนองศาแล้วก็ below zero ต่ำกว่า0ถ้า20องศาล่ะคะลบ20องศาจะบอกว่าไงคะ 20 degrees below zero ลบ1องศา 1 degree degree ไม่เติม s นะคะเพราะแค่1 degree below zero เป็นไงพอบอกได้ไหมคะบอกได้แล้วนะอ้าวสุดท้ายzero zero หรือ o นะคะ zero นะอ้าวจดเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะอันนี้คำศัพท์ที่จะต้องเอาไปเติมไปดูรูปภาพกันรูปภาพแรก What's the season? What is this season? Winter. Winter. What do you see in the picture? นักเรียนเห็นอะไรในภาพคะเห็นอะไรบ้าง Snow. Snow. You can see snow in the picture. So it's winter.เห็นหิมะแสดงว่าฤดูนี้เป็นฤดูหนาวแน่นอนเพราะนั้นภาพนี้เห็นว่าเป็นน้ำแข็งไหมเกาะตามต้นไม้เกาะตามภูเขาตกลงมาเต็มไปหมดเลยไปดูการเขียนรายงานอากาศจะเขียนว่าอย่างไรจริงๆแล้วมีข้อความอยู่ใต้ภาพแต่พอดีนะถ้าคุณให้ภาพเล็กนักเรียนจะเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะนักเรียนรู้แล้วว่าเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวนะคะไปดูประโยคกันนักเรียนจะเขียนรายงานว่าอย่างไรนะคะลองอ่านประโยคแรกพร้อมกันเดี๋ยวค่อยๆเติมกันไปนะคะ The weather today will be weather อากาศในวันนี้เห็นจากภาพน่าจะสภาพอากาศจะเป็นไงเติมคำศัพท์ไปหนึ่งคำลองเติมไปนะคะประโยคต่อไปค่ะลองอ่านพร้อมกัน It อะไรคะ It อะไรคะIt will also be นอกจากอากาศจะเป็นอย่างนี้แล้วยังจะมีอากาศคือบรรยายให้คล้อยตามกันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับฤดูหนาวนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวค่อยจดนะคะต้องอ่านก่อนจะได้เข้าใจต่อไปเดอะอะไรคะ The high The high ก็คือ the maximum temperature เหมือนกันนะคะ The high temperature นักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ The highwill be degree Celsius ใช่ไหมคะ with a low of degree Celsius เพราะนั้นลองคิดดูซิว่าหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิ high คืออุณหภูมิเป็นยังไงคะสูงสุดใช่ไหมน่าจะเป็นเท่าไหร่ในฤดูหนาวนะและต่ำสุดน่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะ
มีการเขียนรายงานเมื่อกี้เขามีวิทยุรายงานข่าวด้วยอันนี้เขารายงานมาจากภาพจากฤดูหนาวมีคนเสร็จไหมคะเติมเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเติมคำทั้งหมด4คำคำแรกที่เติมใครเติมอะไรลงไปช่องว่างแรก The weather today will be เพราะนั้นถ้าบอกถึงหน้าหนาวปุ๊บอากาศต้องอะไรก่อนอะไรคะดังๆสิคะโคนักเรียนตอบครูว่าโคอากาศต้องหนาวก่อนนั้นดูเฉลยสิว่าถูกไหมนะถ้าถูกต้องก็อ่านพร้อมกันนะคะถูกไหมคะเก่งมากเพราะนั้นอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง The weather today will be cold หน้าหนาวอากาศวันนี้ต้องจะต้องหนาวแน่นอนนะพอหนาวแล้วยังเกิดอะไรขึ้นอีกเติมอะไรคะช่องว่างที่สองนักเรียนเติมคำว่าSnowy good นั้นอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ It will also be snowy พอหนาวแล้วก็มีอะไรตกอีกมีหิมะตกอีกแบบนักเรียนบอกนะคะต่อไปนักเรียนเติมอะไรคะ High the high will be 25 โอ้หน้าหนาวสูงถึง25องศาเซลเซียสเลยเหรอคะหน้าหนาวอะไรแน่หน้าหนาวของเขานะอุณหภูมิสูงสุดน่าจะเป็นอะไรคะลบเลยเหรอคะมันมีต่ำสุดด้วยนะนักเรียนชายตอบเสียงดังฟังชัดว่า zero นักเรียนหญิงตอนแรกตอบว่า 25 ตอนนี้เปลี่ยนใจเป็นอะไรคะ zero ดูเฉลยนะคะนะ zero อ่านพร้อมกันค่ะ the high will be zero degreeCelsius นะคะนั้นอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ก็คือ0องศาเซลเซียสนะคะ0องศาและสุดท้ายที่เหลือ with อะไรคะ with a low of เติมอะไรเอ่ยสูงสุดคือ0ต่ำสุดจะต้องน้อยกว่าหรือมากกว่า0น้อยกว่านะใช้วิชาเลขเข้ามาช่วยคิดแล้วนั้นน้อยกว่าอะไรที่มีค่าน้อยกว่า15degree below zero ใช่ไหมคะหรืออ่านว่า minus 15 degrees Celsius นะคะก็คือลบ15แม้ก็เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างหนึ่งใช่ไหมคะจากภาพนะคะจากภาพใครถูกหมดบ้างแบ่งหัดข้อ1ไม่มีใครถูกหมดเลยเหรอคะอ๋อสลับกันนะคะสลับกัน